สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้ไอ้มีเรื่องที่แบบไอ้ภูมิใจบักคักแล้วก็ดีใจบักคักครับอยากมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับคือว่าไอ้ออกจากงานขับรถส่งของห่างนะครับออกจากงานมาพร้อมเงินติดตัว10,000ครับออกมาเฮ็ดแบบหาของห่างขายเองครับแบบเฮาก็หาหม่องซุ่งหม่องล่งเองครับโดยที่เดือนที่แล้วไอ้มีเงินติดตัวอยู่หมื่นเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนาะไอ้ดีใจนะครับกำไรไอ้น่ะ 30,000 เลยครับดีใจครับดีใจที่เจ้าของแบบเฮ็ดเวียกได้ซุแนวครับว่าเคยเฮ็ดแบบเคยเป็นเด็กหน่อยจังซี่ขึ้นไปแบบมีเงินมีงานแล้วก็มาตกต่ำที่สุดแล้วก็แบบตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีครับเฮ้ยดีใจพี่น้องกำไรไอ้นะครับนี่30,000กว่านี่ครับบวกทุนเจ้าของก็เป็น40,000กว่าครับดีใจฮะพี่น้องโอ้ย